ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตโดยทั่วหน้าข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บัณฑิตเอื้ออาภรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2559ต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่804เมื่อวันที่29มิถุนายน2560พิจารณาเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักได้เฉลิมพระเกียรติคุณในวงวิชาการจึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอันมั่นคงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขอพระราชทานกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณดังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์หลายสาขาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงเกื้อกูลการสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชนได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยด้วยความสนพระราชหฤทัยในปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรเป็นสำคัญนอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมากเช่นทรงสนับสนุนการแก้ปัญหาการติดเชื้อมาลาเรียในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในชนบทและในหมู่ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นต้นได้พระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโปรดให้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคคลทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่พุทธศักราช2543ตราบจนปัจจุบันโดยเหตุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนางานทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์และประเทศชาติเป็นอเนกประการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลกับทั้งเพื่อเป็นพยานแห่งน้ำใจพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาทและในโอกาสเดียวกันนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่804เมื่อวันที่29มิถุนายน2560พิจารณาเห็นว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอประธานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งจะขอประธานพระวโรกาสเข้าเฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวในโอกาสต่อไปลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการและการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559จำแนกตามพันธกิจหลัก4ด้านได้แก่การผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาปีที่99และเข้าสู่ปีที่100แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในเชิงวิชาการการจัดงานจุฬา100ปีศตวรรษแห่งความภูมิใจงานจุฬาวิชาการในชื่องานจุฬาเอ็กซ์โป2017จัดสร้างสวนสาธารณะอุทยานจุฬา100ปีเพื่อประโยชน์ตอบแทนสู่สังคมผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยมีนิสิตใหม่จำนวนทั้งสิ้น 9,846 คนจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,065 คนและระดับบัณฑิตศึกษา 3,781 คนโดยรวมมีนิสิตทั้งหมด 37,208 คนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 25,246 คนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 11,962 คนในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด457หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี72หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา385หลักสูตรในจำนวนนี้มีหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ91หลักสูตรมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถพลานามัยคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการสนับสนุนในรูปของสวัสดิการหอพักทุนการศึกษากิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนานิสิตต่างๆสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนมหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาประมาณ 1,600 ทุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยในลักษณะ outbound 110คนและ inbound 1,129 คน
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษาและเสนอผลงานยังต่างประเทศ841คนมีการรับนิสิตต่างชาติมาศึกษาวิจัยฝึกงานที่จุฬา908คนโดยรวมมีนิสิตได้รับรางวัลทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีถึง690รางวัลผลการดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์คืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกนำไปสู่รากฐานของการก่อเกิดเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ที่ยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆนับได้ 1,678 โครงการเป็นงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ 2,470 ล้านบาทผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอาทิการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตกการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยงานประจำวันสำคัญทางศาสนาการบรรยายธรรมรวมทั้งจัดนิทรรศการทางศิลปะหลายรายการเป็นกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากอาทินิทรรศการ100พฤกษชาติอวดโฉมฉลอง100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน546กิจกรรมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,118 ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200,000 คนผลการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขปเป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นความตั้งใจและความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าคณาจารย์และบุคลากรทุกคนส่งผลให้ในปีการศึกษา2559นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงานอาทิ QS World University Ranking 2016ถึง2017จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยและอันดับที่252ของโลก QS World University Ranking by Subject 2017จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาติดอันดับโลกมากที่สุดในไทย20สาขาวิชาโดยมีสาขาวิชาอันดับ1ของประเทศไทย24สาขาวิชาอันดับ2ของประเทศไทย8สาขาวิชาและอันดับ3ของประเทศไทย1สาขาวิชาจากการจัดอันดับรวม46สาขาวิชานับเป็นการครองอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆมากที่สุด7ปีซ้อน Center for University Ranking ปี2016จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยและอันดับที่320ของโลกโดยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่อยู่ในท็อป500และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา8ปีในปีการศึกษา2559มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 9,923 คนประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิต401คนมหาบัณฑิต 3,231 คนประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงรวม273คนปริญญาบัณฑิต5,809 คนและอนุปริญญา209คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีและรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวจินดาพรพิทักษ์ศิลป์นายชยานนท์ชาววุฒิกุลนายวัชระดำจุตินางสาวอนุสราศรีหนาถนางสาวอัญญาชุลีกนกพิชยาไกรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวขวัญยืนศรีเปาระยะนางสาวทิติรัตน์งานฉมังนางสาวธริศราสกุลแถวนางสาวธิดาจิตมณีวัฒน์นางสาวทิวาพรจันทร์ขาวนางสาวปาริชัดองค์อาจบริรักษ์นางปิยรัตน์เอี่ยมคงนายไพฑูรย์งามมุกนางสาววิลาสินีบุตรศรีนางสาวสุภางวัฒนเสยนางสาวอภิรดีศรีโอภาสพันตรีหญิงอารีเสนีวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวสิริประภาชั้นสุวรรณสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกนกรัตน์บุญยเกตนางสาวกิรณาเทวะอักษรนางไกรรันนิซาซากาเรียนายคริสนาฟาบริยันโตนายเคียงเหนียนลินนายชนาทิพย์เลพลนางสาวชากินาซาลทานานางสาวน้ำพึ่งปรัชญาคุณนางฟามิดาซาลทานานางสาวภัทราพรเทวะอักษรนางสาววรรณกรหอมสุวรรณนางสาววรารัตน์ใจชื่นนางสาวสิริลักษณ์เหมือนประสงค์นางสาวสุภัตราอัศวไมตรีนายอภิสิทธิ์กุลนิษฐ์นางสาวไอรดาวินยูชาคริตขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาวสิริธรศรีชลาคมผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนรุบาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แก่ข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการที่ว่ามีศักดิ์ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาส่วนที่ว่ามีสิทธิ์คือมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่างๆโดยชอบเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมศักดิ์และสิทธิ์ทั้งนี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอผู้ใดมีความรู้ความสามารถแล้วไม่นำออกไปปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นหรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นสุจริตศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้เพียงแต่เรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนดำรงตนให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่นเพื่อให้แต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตมีความสำเร็จสมหวังในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้ประสบความสุขสวัสดีจงทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าอมโนและศิรกรานโนพระภูมิบานบุญญาดิเรเอกบรมจักรินพระสยามมินพระโยสยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดทรงสฤทธิ์ดังหวังวรหฤทัยดุจจะถวายชัยชัยโยThank you.
ขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีและคณาจารย์ได้มาถึงโดยพร้อมเพรียงกันแล้วจะเริ่มพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขอเชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะครับOh.